สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งใน Minecraft เอาชีวิตรอดในเวอร์ชั่น 1.12.2 จ้าวันนี้อยู่ในช่อง MT Minecraft Thai Channel วันนี้จ้าอยากจะบอกว่าเรากลับไปดูคลิปที่เราอัดไปเอพิโซดที่แล้วจ้าเราพบว่ามันเราเรียกเวอร์ชั่นผิดไงเราเรียกเวอร์ชั่น 1.12 จ้าดังนั้นเวลาที่จะดูเวอร์ชั่นจ้าก็ขอให้ดูที่ใต้คลิปแล้วกันเพราะรู้สึกว่ามีหลายครั้งมากที่เรียกเวอร์ชันผิดอ่ะเรียกเวอร์ชันผิดเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่าไงมันมาเพิ่มเรื่อยๆจ้ะตั้งแต่ 1.11.2 ใช่ไหม 1.12 1.12.1 1.12.2 โอ้ก็เอาง่ายๆจ้ะบางทีก็สับสนกับการเรียกเหมือนกันมามีอาการเริ่มมีอาการนิดนึงมีอาการอะไรมีอาการกระตุกนิดๆจ้ะในบางช่วงชึบนี่ไงเพราะว่าเดินน้ำเดินเขาเรียกว่าไงเดินน้ำแบบเต็มที่จ้ะเดินน้ำไปแล้วเรียบร้อย3แถวทีนี้เราเพราะว่ามันมีความผิดพลาด1อย่างเกิดขึ้นเอ้ยเดี๋ยวลงดีๆมันมีความผิดพลาด1อย่างเกิดขึ้นจากคือว่าเราลืมคำนวณเรื่องแสงสว่างที่มาจากท็อตอะลืมคำนวณเรื่องแสงสว่างที่มาจากท็อตใช่มั้ยทีนี้ถามว่าเราก็คิดจ้าว่าเราก็คิดอยากจะเอาพวกบล็อกอะไรไปปิดแสงสว่างที่มาจากท็อตเนาะแต่พอไอ้นั่นไปไอ้นั่นมาใช่ไหมไปหาข้อมูลเอ้ยแสงสว่างที่มาจากท็อตนี้มันอยู่แค่ประมาณ7เองมันอยู่แค่ประมาณ7จ้ะดังนั้นถ้าม็อบเกิดได้ในแบบเขาเรียกว่าไงถ้าในแสงสว่างที่เท่ากับ7หรือว่าน้อยกว่า7อย่างเงี้ยจ้ะมันก็น่าจะทำให้ม็อบเกิดได้อยู่ถึงแม้จะมีแสงสว่างจากท็อตก็คงจากเรสโตนท็อตนะจากเรสโตนท็อตจ้ะไม่ใช่ท็อตที่เป็นท็อตธรรมดาจากเรสโตนท็อตก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ทั้งนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คกันอีกรอบหนึ่งว่ามีม็อบตัวไหนบ้างที่ต้องการแสงสว่างเท่ากับ7หรือว่าต้องการแสงสว่างน้อยกว่า7กันแน่คือถ้ามันต้องการแสงสว่างน้อยกว่า7จ้ะเราก็คงจะต้องเอาบล็อกไปปิดเอาบล็อกไปปิดตรงนั้นนั่นเองเพราะอะไรนี่ปึ๊บมาอยู่ในนี้จ้ะนี่ดับสนิทมืดมืดสุดๆถ้าตรงนี้จ้ะแสงสว่างไลท์มันจะเท่ากับ0อ่ะแต่พอเราปักไปปุ๊บนี่เห็นมั้ยไลท์มันจะเท่ากับ7ต่อให้เราปักเยอะแค่ไหนจ้ะไลท์สูงสุดมันก็คือ7คือมันไม่ใช่ระบบการบวกแสงสว่างไงมันคือระบบการไล่แสงสว่างจ้ะคือแบบ7 6 5อะไรอย่างเงี้ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจ้ะคือเห็นมั้ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆก็คือหมายความว่าถ้าสมมุตินะเราไปเช็คข้อมูลมาว่าม็อบมันต้องเกิดในแสงสว่างน้อยกว่า7จ้ะดังนั้นเราจะต้องตีปิดทันทีอ่ะตีปิดพวกเรสโตนพวกนี้ทันทีจ้ะหมายถึงว่าตีปิดพวกเรสโตนที่เราวางไว้เป็นแถวนั้นทันทีแต่ว่าถ้ามันเกิดได้ในแสงสว่างที่เขาเรียกว่าเท่ากับ7หรือว่าต่ำกว่า7เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีปิดเท่าไหร่เอาก็ปรับเรื่องเสียงลดลงตั้ง 50% แล้วนะแต่ทำไมเสียงมันแบบสุดๆไปเลยโอ้ยหลายตัวเลยนะนี่โอ้มาเลยจ้าอุ้ยเยอะอ้าวแม่แป๊บเดียวจะตายหมดละนี่เป็นไงเจ็บไหมจ้าโอ้แป๊บเดียวโอ้ใช้ได้มาได้เยอะเลยอย่างที่เห็นจ้าเราเริ่มเดินเครื่องไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้หลังวางหลังคาดังนั้นม็อบมันก็เลยเกิดแบบไม่เท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เดินเครื่องทีไรเดินเครื่องทีไรมันจะมีอาการเขาเรียกว่ากระตุกกระตุกเป็นช่วงๆอ่ะกระตุกเป็นช่วงๆจ้าเวลาหันบางทีก็กระตุกอ่ะโอ้ดังนั้นปิดการเดินเครื่องก่อนดีกว่าชึบอ่ะปิดจ้ะอ่ะเราจะอธิบายกันก่อนเนาะในบริเวณนี้จ้ะมันจะมีการจ่ายเรสโตนขึ้นไป4ทิศอ่ะ4ทิศก็คือมีตรงนั้น1ตัวจ้ะจ่ายขึ้นไป1ตัวตรงนั้นก็จ่ายขึ้นไปอีก1แถวอ่ะตรงนี้ก็จ่ายขึ้นไปด้วย1แถวแล้วก็ในขณะนี้จ้ะจ่ายขึ้นไปด้วย1แถวเนื่องจากว่าเราวางตรงเนี้ยให้มันเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นตัวแกนหลักอ่ะแกนหลักของการจ่ายไฟจ้ะพอเราวางอย่างนี้ปุ๊บใช่มั้ยแล้วเราก็วางเรสโตนรีพีเตอร์จ้ะมาจ่ายไฟใต้บล็อกนี่เพื่อให้มันมีผลกับตัวนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็เลยได้ทำการวางเรสโตนรีพีเตอร์จ้ะทั้ง2ทิศเลยถามว่าวางอย่างนี้ดีแค่ไหนมันดีตรงที่ว่าเมื่อไฟจะจ่ายมานี้ปุ๊บมันสามารถเขาเรียกว่าข้ามมาถึงบล็อกนี้ได้ไงอันนี้โดยที่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะโดยที่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้จ้ะมันสามารถจ่ายมาปุ๊บแล้วมันเลี้ยวนี่ได้มันจ่ายมาปุ๊บมันเลี้ยวนั้นได้ใช่ไหมทีนี้เราก็เดินสายมาเลยแล้วก็ต่อสายจ้ะความยาวก็สูงสุดคือ15บล็อกใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องถึง15ก็ได้จ้ะเราก็วางตัวนี้ Redstone Repeater ต่อจ่ายสายไฟไปเรื่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มาถึงนี่ปุ๊บนี่มันก็จะจ่ายขึ้นได้อีก1แถวซึ่งยาวไปสูงนู้นเลยแล้วก็เนี่ยจ้ะวาง Redstone Repeater อีก1อันอ่ะก็คือให้มันจ่ายข้ามบล็อกนี้มานี่อ่ะแล้วก็เดินสายต่อยาวๆๆๆมาถึงนี่ปุ๊บนี่เราก็ขึ้นไปข้างบนนี้จ้ะอีกสายหนึ่งเรียบร้อยละ
จากนั้นจ้ะตัวนู้นอ่ะที่เหลือตัวนั้นคือเราเป็นเจ้าเรสโตนรีพิเตอร์จ้ะให้มันจ่ายกระแสไฟไปที่เรสโตนแล้วอ้อมไปตรงนู้นโดยที่ไม่ต้องอ้อมมาถึงนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยเดินสายเรียบร้อยทีนี้มันก็จะทำให้เจ้าทุกอันจ้ะเขาเรียกว่าไงจ่ายกระแสไฟได้แบบในรอบเดียวกันในรอบเดียวกันถึงแม้มันจะเขาเรียกว่าปล่อยน้ำไม่ในรอบเดียวกันก็ไม่เป็นไรขอให้มันจ่ายกระแสไฟได้ในรอบเดียวกันก็พอแล้วมาแต่ว่าตอนนี้จ้ะเราได้ไปทำอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คือนี่ปักเริ่มปักท่อนแล้วใช้ท่อจำนวนมหาศาลในการปักอย่างที่สังเกตดูถ้าทำถือจ้ะจะเห็นได้ชัดมากว่าเราปักท่อนเยอะขนาดไหนกลับบ้านก่อนไปเอาข้าวกินไม่มีข้าวกินแล้วข้าวหมดจ้ะข้าวหมดอุ้ยดูดีกี่ตัวชิบว้าสามตัวเลยอะว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งจ้ะตรงที่ว่าไอ้เจ้าฟาร์มเหล็กตรงเนี้ยมันถึงม็อบฟาร์มอะคือระยะมันถึงม็อบฟาร์มนิดนึงดังนั้นบางทีมันก็ทำงานได้บางทีมันก็ทำงานได้แต่รู้สึกว่าบริเวณตรงเนี้ยจ้ะในอนาคตอะเราจะทำให้มันเป็นฟาร์มปลาฟาร์มตกปลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปเอฟเคเจ้าฟาร์มตกปลาตรงนั้นจ้ะเพื่อเอาเลเวลเอาของอะมันค่อนข้างที่จะไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้คอมโบไปกับฟาร์มตัวอื่นอัตโนมัติตัวอื่นเลยไงนอกจากเจ้าวิลเลจเจอที่จะได้ประโยชน์เต็มๆดังนั้นเราก็คิดว่าอยากจะย้ายเจ้าฟาร์มตกปลามาไว้ตรงนี้จ้ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ฟาร์มเหล็กก็ทำงานฟาร์มแตงโมก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากกว่าย้ายตรงนั้นคือมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ค่อยมีประโยชน์มันไม่ค่อยมีประโยชน์ก็จะย้ายมาที่นี่จ้ะหาข้าวกินก่อนตึ๊ดตึ๊บโอ้เริ่มขึ้นแถวที่2แล้วสินะไม่ค่อยได้อยู่ได้อยู่นานกว่านี้นะที่คุณเยอะกว่านี้แตงโมไม่มีให้กินดีกว่านี้แล้วหรือแตงโมนี่แบบจ้ะเอาไปเถอะไปแตงโมเป็นอาหารที่แบบมันเพิ่มทีละช่องนะเป็นอาหารแบบสุดยอดประหยัดกินเพิ่มทีละ1ช่องใช่ว่าก็มันถือว่าไม่เสียชิ้นอาหารไปแบบไร้ค่าไร้ประโยชน์เนี่ยเพราะว่ากินได้ทีละ1จ้ะเพราะว่าถ้าเป็นพวกอย่างอื่นสมมุติถ้าเป็นขนมปังใช่ไหมเราหิวแค่1อันแต่ถ้าเรากินขนมปัง1ชิ้นแบบมันก็จะเสียเขาเรียกว่าไงเสียขนมปังที่มันควรที่จะเพิ่มได้ประมาณ2ช่อง3ช่องไปฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะโดยที่เรามากินเพิ่มแค่ช่องเดียวใช่ไหมว่าแต่ที่จริงนะอาหารในMinecraftมันไม่มีจำเป็นที่จะต้องประหยัดขนาดนั้น คือมันมีแบบกินเหลือเฟืออยู่แล้วอะไม่จำเป็นที่จะต้องประหยัดใช่ไหมแต่แตงโมก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีจ้ะอันนี้จริงควรที่จะออกแบบให้กินทั้งลูกได้นะอย่างนั้นน่าจะเวิร์กกว่าแบบให้เพิ่มทีละหลายช่องพร้อมกันอย่างเงี้ยจ้ะดูดิก่อนจะขึ้นมาบนนี้ได้ชีวิตชึบจากที่เห็นก็คือแปลว่าไอ้พวกนี้กับตัวนี้เดินไม่พร้อมกันสินะเดินไม่พร้อมกันจ้ะก็อาจจะต้องไปแก้นิดนึงแบบให้เป็นจุดเปิดน้ำแล้วก็ตัดสายออกเพื่อให้มันเดินพร้อมกันเนาะถ้าเดินได้ก็ไม่มีปัญหาจ้ะสบายสบายมาวางก่อนเดี๋ยวไม่วางนั้นไม่ได้เดี๋ยวทับนี่ดีกว่าชึบขึ้นมาแล้วโอเคตอนนี้ความสูงอยู่ที่256บล็อก256บล็อกสิ่งที่เราอุ๊ยไม่ได้จะกดคิวสิ่งที่เราจะทำจ้ะเราจะต้องนี่วางนี้เลยวางข้างล่างนะเพราะว่าเราไม่อยากให้มีม็อบเกิดข้างบนนี้จ้ะเราก็จะทำการวางข้างล่างไปก็คือจะต้องตีปิดให้แบบเต็มอุ๊ยมืดขนาดนี้ดีเดียวฮึบมืดสว่างแค่ขยับชีวิตเปลี่ยนแค่ขยับชีวิตเปลี่ยนไม่แน่ใจว่าฝนตกไหมแต่ว่าก็ฝนไม่ตกแต่ว่าท้องฟ้าที่อาจจะมืดครึ้มก็ได้จ้ะเช่นบางครั้งเวลาที่เรานั่งในไมค์คลาสอะชีวิตเปลี่ยนเป็นท้องฟ้ามืดครึ้มได้เหมือนกันอันนี้ก็คือความสูงมันแบบสูงในการก่อสร้างว่าไงแต่ถามว่าเราบินขึ้นได้ไหมคำตอบคือเรายังบินขึ้นได้อยู่จ้ะแต่ว่าเราสร้างสูงสุดได้แค่นี้ตึ๊ดรู้สึกเหมือนจำได้นะเหมือนเคยไปเห็นคลิปหนึ่งจ้ะที่เขาเล่นเป็น USC Run เอ้ยไม่ใช่น่าจะใช่มั้งน่าจะเป็น USC Run นี่แหละจ้ะก็คือเขาก็ต่อบ้านขึ้นไปบนท้องฟ้าไงทีมไหนรอดชีวิตก็จะชนะใช่ไหมเราก็เห็นเขาเล่นกันเอ้ยต่อไปสูงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็เห็นสารพัดเทคนิคจ้ะแบบลงมาปุ๊บด้วยน้ำหนึ่งถังแล้วยังรอดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีน่าสนใจนะแต่ถ้าถามว่าให้ไปเล่นนี้ก็คงไม่รอดหรอกจ้ะเป็นพวกสายเอื่อยเฉยเป็นพวกสายเอื่อยเฉยพูดง่ายๆว่ายังไงก็ไม่รอดแน่นอนตื้อประสาทรับรู้ช้าประสาทสัมผัสช้าแหมใช่ไหมมันก็มีเขาเรียกว่าแต่ละสายจ้ะบาง
คนเล่น Minecraft แต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันเนาะมันก็ไม่เหมือนกันก็เลยความถนัดอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าจะให้ไปพวก Minecraft mini game โดยเฉพาะแบบกระโดดนี่ยอมรับเลยจ้ะว่าตายตายแบบไม่ต้องกระโดดก็ตายยังไงก็ไม่รอดคือไม่ถนัดอันที่จริงถามไอ้เรื่องพวกนี้เป็นอะไรที่แบบฝึกได้คือถ้าเล่นบ่อยๆมันก็ชำนาญขึ้นมันก็เก่งขึ้นละจ้ะแต่ว่าไอ้มันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยอ่ะ Minecraft บ้านเราอ่ะ 80% อินเทอร์เน็ตมีผลถ้าเน็ตแรงกว่าอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็จะไม่มีปัญหาบางคนเข้าไปเราก็เห็นแบบมันแหลกมันวาร์ปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็แบบโอกาสที่จะฆ่าเขาได้มันก็ยากแต่ไอ้จริงนะคนที่จะไล่ฆ่ามันก็ยากกว่าเหมือนกันใช่ป่ะคือแบบอยู่ดีๆมีอีกฝ่ายนึงที่เราอยากจะกล้าวาร์ปที่มันก็ฆ่ายากเหมือนกันชีวิตอินเทอร์เน็ตมีผลเยอะมากเลยเนาะอย่างที่บอกจ้ะช่วงนี้เราอินเทอร์เน็ตไม่แรงคือถามว่ามีปัญญาที่จะไปทำให้อินเทอร์เน็ตแรงได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าต้องไปย้ายหอบอกอันนี้คือมาอยู่ในกรุงเทพแล้วจ้ะแล้วก็มาอยู่ที่หอหนึ่งแล้วอินเทอร์เน็ตหอมันแบบมันไม่ให้ติดเน็ตจากภายนอกไงหอนี่ไม่ให้ติดเน็ตจากภายนอกจ้ะเราก็เลยแบบต้องทนรับชะตากรรมอยู่หอนี้ไปแล้วก็เซ็นสัญญาไปแล้ว6เดือนใช่มั้ยก็อยู่ๆไปจ้ะจะถามว่าพอครบ6เดือนคิดจะย้ายออกมั้ยตอนแรกก็คิดอยากจะย้ายออกจ้ะเพราะอยากจะได้อินเทอร์เน็ตที่มันดีกว่านี้หน่อยอินเทอร์เน็ตหอนี้มันดีบางวันไม่ดีบางวันใช่มั้ยแล้วมันก็คือมันเป็นเน็ต Wi-Fi มันไม่ใช่เน็ตสายคือถ้าเน็ตสายใช่มั้ยจ้ะมันก็จะดีกว่าไงคือความเสถียรมันเยอะกว่าเราก็อยู่ๆไปเอาวางไม่ได้อยู่ๆไปเจอเพราะว่านอกจากอินเทอร์เน็ตจากหอนี้ค่อนข้างที่จะดีทุกอย่างมันใกล้ที่เรียนด้วยมันใกล้ที่เรียนต่อให้ไม่ใกล้มากใช่ไหมแต่เราก็สามารถไปกลับได้ค่อนข้างที่จะสะดวกจ้ะแล้วก็ความปลอดภัยก็น่าจะสูงอ่ะก็เลยคิดว่าอยู่นี่แหละดีละไม่ต้องย้ายหรอกอดทนไปเรียนไปเรียนให้จบเรียนให้จบจ้ะแล้วก็ไปทำงานซะไปทำงานซะแล้วก็หาเน็ตดีๆมาใช้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะดังนั้นช่วงนี้ก็เล่นแต่ Minecraft เอาชีวิตรอดนี่แหละแต่ถามว่ามันมีอะไรนะมันมีแบบเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดแบบนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราก็ถนัดเล่นนี้อยู่แล้วจ้ะดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรไงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเราถนัดเล่นนี้อยู่แล้วเราก็เล่น Minecraft เอาชีวิตรอดไปเลยซื้อคือแบบต่อให้มีอินเทอร์เน็ตนะต่อให้อินเทอร์เน็ตแรงใช่ไหมจ้ะเราก็แบบก็ไม่ได้คิดจะไปเล่น Minecraft ในเซิร์ฟเวอร์สักเท่าไหร่หรอกเฮ้ยแต่ว่าถ้ามันแรงมากๆนี่ก็น่าสนนะในการไปเล่นเซิร์ฟต่างประเทศจ้ะไอ้พวกเซิร์ฟที่อยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยสร้างไว้ให้เป็นอนุสรณ์สถานแก่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอย่างเงี้ยพวกที่มันเปิดมานานแบบไม่ปิดอะไรอย่างงี้ก็น่าสนใจจ้ะแต่ว่าสร้างเซิร์ฟเองดีกว่าเยอะชึบหาเซิร์ฟเล่นเองอะไรก็น่าจะดีกว่าเยอะจ้ะแล้วก็ซื้อ Minecraft อะไรนะที่มันขายใน Minecraft.net จากที่แบบสามารถออนไลน์กับเพื่อนได้5คน10คนอย่างเงี้ยอันนั้นก็น่าสนใจนะแต่ว่าก็มันก็ได้จำนวนน้อยไปนิดนึงเอ้ยวู้เกือบไปแล้วกลางปีกได้ดันคือแบบแค่นี้ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกจ้ะร่วงบ่อยละร่วงบ่อยจนชินร่วงบ่อยจนชินแล้วไงอันนี้จริงนะด้วยความสูงที่มันสูงมากๆอย่างเงี้ยจ้ะเวลาที่เราร่วงอ่ะเราค่อนข้างที่จะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะตายเพราะว่ายังไงก็ไม่ตายแน่นอนอันนี้เหรอพอดีกว่าไม่จำเป็นที่ต้องวางหรืออาจจะวางได้แต่วางอย่างอื่นแทนก็ได้จ้ะปึ๊บก็แบบไม่ต้องกังวลเรื่องการตายมากเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราสามารถกางปีกได้หลายระยะไงคือแบบกางครั้งแรกสมมติถ้ากางไปขึ้นใช่ไหมเราก็ยังมีโอกาสแบบกลางครั้งที่2ครั้งที่3ขึ้นได้อย่างเงี้ยดังนั้นก็ไม่เคยกังวลเรื่องที่จะต้องตายในแบบที่สูงอย่างเงี้ยจ้ะแต่ก็อย่างที่บอกมีอย่างหนึ่งที่ต้องระวังมากก็คือว่าบางทีเราคิดว่าปีกเรากลางแล้วแต่ว่าพอร่วงไปถึงกลางจ้ะมันไม่กลางมันก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะคือแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเจอกันอย่างนั้นหรอกจ้ะคืออ่ะเอาออกไปเท่าไหร่ดีหนึ่งนับตรงไหนดีนับตรงนี้ไหมอ่ะตรงนี้ก็ได้จ้ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อู้สิบสี่เหรออืมสิบห้าจะเยอะไปไหมอ่ะไม่รู้จ้ะ
ต่อไปทำทรงนี้ไว้คำถามทำไมถึงทำทรงนี้จ้ะในอนาคตเราจะต่อให้เป็นทรงนี้ได้ในอนาคตก็อย่างที่บอกจ้ะฟาร์มม็อบฟาร์มในที่นี้สามารถขยายได้โอเคมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมอุ้ยตอนนู้นยังไม่ได้ทำไม่รู้ว่าจะเป็นหัวไปตรงไหนใช่ไหมก็ไม่เป็นไรจ้ะงั้นเอาฝั่งนี้ก่อนชึบนี่ไงคือเราสามารถขยายออกมาเป็นอย่างนี้ได้จ้ะชึบนี่อ่ะเดี๋ยวจะวางเสร็จก่อนวางเสร็จเราจะขยายให้ดูคือแบบก็เนี่ยคือเราสามารถที่จะต่อไอ้เจ้าแผ่นตรงนั้นจะออกมาเป็นมุมแบบนี้ได้ไงต่อมาแบบสามเหลี่ยมนี้ให้มันออกมาด้านนี้ได้โดยอาศัยแถวนี้เป็นตัวจ่ายไฟในเจ้าดิเพนเซอร์ที่หันหน้ามาทางนี้จ้ะก็ขยายได้อ่ะเป็นฟาร์มที่ออกแบบมาเพื่อให้ขยายได้แต่ก่อนที่จะขยายก็อย่างที่เห็นนะอย่างที่เห็นคือแบบก็เอ้ยต้องอันนี้ไปมุมไหนอ่ะน่าจะยังไม่ถึงหรอกจ้ะไปชุบก็ขยายต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีตึ๊บตึ๊บตึ๊บแต่ถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้ามันเป็นตรงนี้จ้ะมันเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมอย่างนี้เราก็ควรจะที่จะตีออกมาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะก็น่าสนใจกว่านะคือตีออกมาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมชุบแล้วก็เวลาขยายเราก็ค่อยตีออกเพิ่มจ้ะก็น่าสนใจเหมือนกันชึบชึบชึบเพราะไม่อย่างนั้นไอ้ตรงมุมอ่ะมันจะไม่ค่อยมีอะไรบังแสงตึ๊ด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 เอาตรงนี้ด้วยมาเลยวางบล็อกข้างบนคือแบบถ้าวางโน้นใช่ไหมมันก็แบบวางไม่ได้เพราะความสูงมันเลยลิมิตจ้ะอ่ะก็ควรที่จะตีปิดออกให้ดีๆใช่ไหมตีออกเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็ได้อันที่จริงนะความสว่างไม่ต้องต่อขึ้นมาเยอะขนาดนั้นก็ได้จ้ะทึบ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 แต่ว่าอันนี้เอาเยอะไว้ก่อนเผื่อไว้เลยตีแบบให้มันเยอะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนั่นทีหลังขึ้นมาเลยปึ๊บนี่ตีออกไปให้ไกลเลยจ้ะตึ๊ดๆๆอ่ารู้สึกว่าไอ้ฝั่งนู้นมันจะหันหน้าไปเกินไปนั่นน่ะฉะนั้นหันออกเกินไปจ้ะมุมนี้หันกว้างเกินไปนิดนึงก็อันที่จริงควรที่จะเป็นสี่เหลี่ยมก่อนใช่ไหมแต่อันนี้เราตีเป็นมุมแบบนี้เลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขยายไปเรื่อยๆค่อยขยายมาเรื่อยๆมุมนี้ด้วยฮะมาตรงไหนตรงนี้1 2 3จ้ะ4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15ถามว่าทำไมถึงต้องมา15บล็อกคือรู้สึกว่าครั้งฟาร์มอันก่อนจ้ะมันจะต้องไปให้10ถึง15บล็อกเพื่อที่ว่าตรงมุมอะแสงสว่างมันจะได้แบบเหลือ0ใช่ไหมหรือว่าเหลือแค่2หรือแค่3ก็เลยแบบเอาไปให้ไกลๆก่อนเลยดีกว่าเพราะฟาร์มมันสูงอันนี้จริงถามว่ามีขีดจำกัดไหมในการที่จะต้องแบบขั้นต่ำที่เราจะต้องออกไปอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็คิดว่าไม่น่าจะมีหรอกแต่นี้ก็คือทำไว้แบบเนี้ยทำไว้ก่อนเลยอ่ะนี่อ่ะนี่ไงปิดมุมได้พอดีเป๊ะใช่เลยอย่างนี้ละจ้ะคือมุมเฉียงออกตรงเนี้ยเห็นไหมมันผสานกันพอดีอันนี้ขนาดกะแบบมามั่วๆนะยังแบบผสานกันได้โอ้แม่สุดยอดชึบนี่จ้ะเราใส่ไปเลยโหใช้เยอะเหมือนกันแฮะดีนะที่เราเอาเป็นสแลบคือถ้ามันเป็นสแลบด้านล่างอย่างเงี้ยจ้ะมันดีตรงที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวนี่สแลบด้านล่างหรือสแลบด้านบนอ๋อสแลบด้านล่างอันนี้คือเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ความสูงเท่าไหร่255ไงก็วางได้อีกไม่ใช่หรอ256โอเคสูงเกินไปจ้ะเนี่ยเป็นสลับด้านล่างแน่นอนใช่มะต้องใช่สิเริ่มรู้สึกสับสนทำไมเราถึงวางอีกชั้นไม่ได้เนี่ยจ้ะเห็นมะมันมีบล็อกนี้เราวางนี้ก็ไปถือว่าเป็นสลับด้านนี้ไงแต่ทำไมเราวางนี้ข้างบนไม่ได้อ๋อเพราะว่ามันเป็นอีกชั้นหนึ่งแล้วเหรอไม่นี่ถ้าเราวางสลับด้านล่างมันก็ควรที่จะวางได้ถึงอันจิบจิบจิบB
ดูสิอ๋อนี่ไงถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วถือว่าถูกแล้วจ้ะนี่ขยายไปเรื่อยๆอย่างนี้ส่วนมุมนี้ใช่ไหมก็1 2 3 4 4แล้วจ้าได้ยินเสียงม็อบด้วย5อุ๊ย6 7 8 9 10 11 12 13เห็นไหมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเขียวๆเมื่อกี้เห็นมั้ยเขียวๆอย่างเยอะเลยเขียวๆอย่างเยอะเลยคืออะไรเขียวๆโอ๊ยไม่ได้เดินเครื่องเดินเครื่องก็แบบแหลกแน่ๆดังนั้นเดินเครื่องตอนนี้ไม่ได้ไม่บล็อกนี้โต๊ะคราฟอยู่นี่ชึบนี่แหละจ้ะมาเลยเดินเครื่องไม่ได้นี่ขนาดไม่เดินเครื่องแล้วนะยังมีอาการเขาเรียกว่าแบบรู้สึกกระตุกกระตุกนิดๆกระตุกนิดๆในบางครั้งจ้ะแต่ถ้าเดินเครื่องมันจะยิ่งกว่านี้โดยเฉพาะเวลาปล่อยน้ำกับดูดน้ำกล่าวจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากชึบฮะมุมประมาณนี้โอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนส่วนตรงนั้นเดี๋ยวไปเอาสายมาเลยดีกว่าสายตรงนี้ก็ตึ๊บ1ไอ้2 3 4ลองนับดูจ้ะ5 6 7 8 9 10 11 12อุ๊ยสไปเดอร์ร่วง13ไป13 4งา15อันนี้คือ15คือถ้าเราต่อไปตรงนั้น15บล็อกจากเวลาที่เราต่อมาถึงมุมนี้มันก็จะประมาณ15บล็อกเท่ากันเป๊ะดังนั้นก็นับได้อะนับได้ว่าทำยังไงถึงจะเป็นแบบประกบมุมแบบดีๆจ้ะมันก็15บล็อกเป๊ะเลยไงมันก็15บล็อกเป๊ะนับหัว1 2 3วันดีๆ4 5 6 7 8 9เอ้ยทำไมวางยากจัง10 11 12 13 14 15โอเคเนี่ย15ประมาณนี้ดูดีสไปเดอร์คีปเปอร์ซอมบี้โอ้ยแค่คิดหลังคาเริ่มมาแล้วไงจ๊ะคือแบบหลังคาเริ่มมาแล้วม็อบก็เริ่มเกิดคือถ้าหลังคายังไม่มาม็อบมันจะยังไม่เกิดเท่าไหร่อันนี้คือหลังคามาแล้วไงมันก็เลยเริ่มเกิดแล้วสินะชิปสายตรงไหนอะอุ๊ยร้องทักทายด้วยคือยังมีมุมหนึ่งจ้ะที่เรายังทำไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะกินในมิชชั่นแล้วก็ขึ้นมาก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคมุมนี้แถว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 นี้ฮะนี่คือแถวตรงกลางจ้ะมาตึ๊ดชื้นเพราะมันถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องออกไปเท่าไหร่อ่ะตึ๊ดไปเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าข้างล่างยังต่อมาไม่ถึงดังนั้นก็กะโดยเจ้าตรงนี้ไปก่อนดีกว่าตรงนี้จ้ะกะแบบไปตรงนั้นก็ได้ชื้นมาถ้ามันถูกก็ดีไปแต่ถ้ามันผิดก็เดี๋ยวค่อยแก้ไขในอนาคตจึ๊บจึ๊บต่อให้ดีๆหน่อยจ้ามาปึ๊บชอบแล้วก็ตรงนี้วางอย่างงี้โอเคถ้าอย่างงี้ก็ไม่น่าจะผิดพลาดจ้ะน่าจะถูกแล้วล่ะนั่นสเกลเลตันก็มีอย่าไปใกล้มันนะอย่ามาใกล้เขานะโดนสเกลเลตันยิงก็ตกต้องกางปีกให้ทันนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็คือ Minecraft เอาชีวิตรอดใช่ไหมตายก็ไม่เป็นไรเลเวลเหลือแค่20เองแค่เลเวล20ตายไม่เป็นไรจึ๊บเอาเลยจ้ะมาแต่ Minecraft เอาชีวิตรอดเราก็ไม่อยากตายใช่ไหมแต่ก็อย่าตายดีกว่าอุ๊ยผสานกันดีมากอุ๊ยใช้ได้จ้ะมาจากนั้นจ้ะเดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้ให้เสร็จก่อนด้วยความรวดเร็วจ้ะโอเคจ้าระวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงกว้างเนาะกว้างหลังคากว้างจ้ะแต่เพียงเท่าว่าดีแค่ไหนไม่รู้มันจะต้องทดสอบกันก่อนมาปึ๊บโอเคมาถึงตรงนี้ละปิดแป๊บนึงจ้าเอ้ยอุ๊ยโอเคปิดแล้ว
ี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเช็คเลยจ้ะตรงนี้ไลท์อยู่ที่2อุ๊ยแล้วเจ็บสุดๆเดี๋ยวนะอันนี้อ๋ออันนี้ทางขึ้นทางขึ้นเดี๋ยวได้วางมือขึ้นชื่อเดี๋ยวจ้ะส่วนที่มันต้องมาเช็คอ่ะมันคือบริเวณนี้อุ๊ยไลท์อยู่ที่7แปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้จ้ะคนที่จะไปไกลกว่านี้หน่อยอันนี้อยู่ที่7เป๊ะเลยอ่ะแล้วตรงนี้ล่ะจ้ะโอ้โหไลท์0แบบไม่ต้องพูดถึงนั่นแหละจ้ะสิ่งที่เรากังวลคือบริเวณมุมอ่ะคือถ้ามันโอ้โหไลท์อยู่ที่7ฮะแสงสว่างอยู่ที่7จ้ะก็คือควรที่จะให้มันต่ำกว่านี้หน่อยก็น่าจะดีนะก็คือควรที่จะไปใส่ด้านข้างเพิ่มกว่านี้จ้ะถ้ามันต่ำกว่านี้มันก็น่าจะดีอ่ะคือให้มันต่ำอยู่สัก3อยู่ทัก4เลยก็คือชัวร์แน่นอนว่ายังไงม็อบก็เกิดแต่ถามว่า7มันก็น่าจะเกิดนะก็คือถ้าเท่ากับ7กับน้อยกว่า7แล้วม็อบมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็แค่นั้นก็น่าจะใช้ได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องห่วงคือบริเวณมุมนี้แหละจ้ะเพราะอะไรคือตรงเนี้ยมันเห็นป่ะแผ่นนู้นอ่ะมันต่อไปไกลๆแต่มุมนี้จ้ะมันคือมุมหักเข้าไงมันก็เลยแบบใกล้กว่านิดนึงก็ควรที่จะขยายเพิ่มนิดนึงอันนี้แสงสว่างแบบนี้คืออะไรเช็คซิมีแสงสว่างก็จริงแต่ว่าดูดิไลท์ยังอยู่ที่0อยู่จ้ะก็คือไม่มีความสว่างมันคือมีความสว่างจากบนท้องฟ้าไงใช่ว่าโอ้มาได้หมดแล้วเรียบร้อยจ้ะลงไปชึบหลังคาเรียบร้อยมืดสนิทมืดสนิทแบบไม่ต้องทิศคุณยิ่งแย่ว่ายิ่งตอนคืนยิ่งมืดต้องกินยาไนท์วิชั่นจ้ะถึงจะมองเห็นแต่ว่าเราปักท็อตแบบเยอะแล้วไงดังนั้นข้างล่างเนี้ยต่อให้มีหลังคาข้างบนเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันมืดสักนิดต้องหาไนท์วิชั่นมากินจ้ะจะได้รู้ว่ามันสว่างแค่ไหนอ๋อใช้ได้ใช้ได้มาไหนในนี้มียากินไหมเอ่ยไม่มีมามีต้องกลับไปเอาที่บ้านจ้ะไม่เป็นไรไปกลับไปเอามาแล้วจ้ะปรากฏว่ามีไนท์วิชั่นอยู่แค่ขวดเดียวดังนั้นเราจะต้องต้มมันหน่อยมาอันนี้จึ๊บปุ๊บเปลี่ยนจ้าเป็นพาวเดอร์ใส่เป็นโลดโอเคจากนั้นเติมน้ำไปพวกขวดน้ำพวกนี้จ้ะเป็นขวดน้ำที่ได้จากการตกปลาอ่ะจากนั้นก็ใส่ไปโลดแล้วเราก็ต้องตามด้วยแครอททองคำใช่ไหมแครอททองคำจ้าตึ๊บก็คือใช้เป็นโกนักเก็ตเนาะไม่ได้ใช้เป็นอันหนึ่งเอ้ยไม่ได้ใช้เป็นแบบเราใช้แค่ซิ่วหนึ่งของมันเนาะเป็นแค่เม็ดมันจ้ะเราไม่ได้ใช้ทั้งอันก็ถือว่าประหยัดดีเหมือนกันใส่ไปจะถูกไหมอ่ะน่าจะถูกนะถ้าจะไม่ผิดก็แครอททองคำนี่แหละใช่แล้วน่าจะนะน่าจะอันนี้ก็อุ้ยทำแครอททองคำหลายๆอันดีกว่าเอาไว้ใช้งานหน่อยตึ๊บมาจ้ะชึบชึบโอเคได้2อันแล้วถูกไหมเอ่ยในมิชชั่น3อันดีแล้วก็ต้องตามด้วยเรดสโตนจัดไปเลยจ้านี่น่าจะใช้ได้นะเราก็จะปะมีในมิชชั่นเหลืออยู่อันนึงอันนี้เอาออกไปสัก3ก่อนเดี๋ยวจะต้มอีกสัก3หน่อยจ้าตึ๊ด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 ได้ไหมเอ่ยโอ้ยจ้าจังต้มเร็วๆหน่อยจ้าขอเป็น8นาทีมาโอเคได้แล้ว8นาทีต่อไปจะใส่นี้ไปปึ๊บเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องใส่เป็นนิเทวาดก่อนเนาะอันแรกจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราก็ค่อยใส่แครอทไปแล้วค่อยใส่เรดสโตนไปจำได้อยู่จ้ะเพราะว่าในวิชั่นเป็นอะไรที่ต้มเยอะกับอีกอันหนึ่งยาหายใจในน้ำก็เป็นยาอะไรที่แบบต้มบ่อยดังนั้นเราก็เลยจำอยู่ไอ้2ตัวนี้ได้ส่วนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยชัวร์นะแต่ว่าถ้าให้ต้มก็คิดว่าน่าจะต้มได้อยู่อันที่จริงมันน่าจะมีสูตรบอกนะคืออย่างน้อยคือแบบมันมีสูตรนี้บอกแล้วใช่ไหมว่าคือมีสูตรนี้บอกแล้วก็น่าจะมีสูตรต้มยาบอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจะได้สบายขึ้นมาจ้ะมาไปเดินเครื่องกันดีกว่าเรายังไม่อยากกินในมิชชั่นเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วค่อยกินทีหลังจ้ะไปเราอยากจะดูว่ามันมืดแค่ไหนไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยกินยาทีหลังตื่นตื่นตื่นขึ้นมาแล้วความสว่างอยู่ที่ไหนต้องเช็คจ้ะ6 7 8วิความสว่างจากไหน8อ๋อนี่ความสว่างจากพวกนี้ก็เลยทำให้ได้8มาสับสวิตจะมีอะไรร่วงลงมาไม่เอ่ยก็ไม่คิดว่ามันจะมีนะเดี๋ยวจะมีตื่นรอสักแป๊บหนึ่งจ้าได้ยินเสียงอะแต่ทำไมไม่ร่วงลงไปวิไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วงอคือเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็ไม่เห็นหรออุ้ยดีแล้วจ้ะหาจุด FK ดี
อุ้ยแต่ว่านั่นอ่ะฝั่งนู้นก็มีม็อบเกิดเรายังไม่ได้เอาท็อปไปปักฝั่งนู้นเลยต้องเอาท็อปไปปักซะหน่อยระหว่างนี้ก็ปึ๊บอ่ะเอาออกจ้ะคือถ้าเอาพื้นที่ที่ไม่จำเป็นออกใช่ไหมเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องปักท็อปไงก็ออกไปโลดซึ๊บอุ้ยมีแสงเอาพื้นที่ที่เกิดที่เป็นพื้นที่ว่างออกใช่ไหมจ้าเราก็ไม่ต้องปักท็อปอะไรแล้วอ่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละอันนี้ยังมีแบบมืดๆนิดนึงเนาะเอาออกโลดเอาออกโลดเหลือคือเหลือแค่พื้นที่ที่ถูกวางเป็นบล็อกอย่างอื่นแล้วจ้ะไม่มีพื้นที่ว่างอย่างนี้ก็สบายหรือเกิดไม่ได้แน่นอนร่วงเองร่วงเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นใหม่ได้ของร่วงมาละอุ้ยอุ้ยเริ่มมีเดี๋ยวนะทำไมคือมันไม่ร่วงมาต่อหน้าเราคือมันร่วงมาแบบตรงที่เรามองไม่เห็นจ้ะได้ยินแค่เสียงได้ยินแค่เสียงว่าร่วงมาแล้วนะเอามาดูดดูดมาอุ้ยมีนี่ด้วยซอมบี้ก็ร่วงมาสินะใช้ได้จ้ะใช้ได้อันที่จริงนะมันจะเยอะมากถ้าเราหาจุด AFK ได้แต่ตอนนี้ก็ไว้อย่างนี้ไปก่อนตืดตืดตืดขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยชึบนู่นน่ะนู่นดิมันมีคิปเปอร์อยู่ตรงนั้นน่ะต้องเอาท็อปไปปักยังไงก็ต้องเอาท็อปไปปักชึบมาจ้ะอ้อมมาเลยอ้อมมาเลยเอ้ยทำไมตรงนี้สว่างขนาดเนี้ยเฮ้ยมุมมันไม่ได้อะมุมมันไม่ได้แสงสว่างตรงนี้มันต้องมากกว่านี้ใช่ไหมดูสิไลท์13เลยเหรอนี่คือขอบมุมเลยนะว้าวไม่ดีเลยจ้ะต้องเพิ่มมากกว่านี้ตรงนั้นอะเพิ่มมากกว่านี้แน่นอนชึบโอเคตรงนี้เรียบร้อยไม่มีพื้นที่อยู่แล้วเห็นไหมตรงนี้สว่างเกินไปสว่างเกินไปจ้ะก็มีโอกาสที่ม็อบมันจะไม่เกิดตรงมุมด้วยชึบร่วงอีกแล้วเหรอแม่ไม่เป็นไรมาเลยร่วงมาเยอะๆก็ดีจ้าเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำแบบที่ตกอะกินยาในมิชชั่นไปซะมัมมองเห็นชัดเจนมองเห็นชัดเจนเลยในนี้จ้ะก็ดูดิร่องตกก็มีอยู่นะแต่ถามว่ายังไม่มีม็อบตกก็ต้องขยายพูดว่ายังไม่มีม็อบตกก็ตกมาเนาะพูดอย่างว่ายังไม่มีม็อบตกก็ตกมาจ้ะมาไม่เป็นไรต้องขยายแผ่นหลังคาเพิ่มฮึบเห็นมะก็มันต้องได้สิมันต้องได้ชิมดูสิปกติเวลาที่เราวิ่งอ้อมอย่างเงี้ยจ้ะมันจะต้องมีม็อบเกิดเยอะนั่นไงเห็นมะพอเราวิ่งอ้อมมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเกิดเลยจุด AFK จะต้องมีผลแน่นอนอุ๊ยร่วง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 ไปเลยจ้านั่นแหละสิ่งข้อดีของการตัดสินใจใช้กระจกถึงมันจะมีสว่างนิดนึงก็ตามจ้ะแต่มันจะทำให้เรามองเห็นข้างในนี้ได้ไหนดูสิหันไปไกลๆแล้วก็หันเข้ามาอ่าฮะร่วงร่วงร่วงนั่นแหละจ้ะนั่นคือสิ่งที่ต้องการนั่นคือสิ่งที่วางแผนไว้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยจ้ะนี่ขนาดยังไม่หาจุด AFK นะนี่คือเห็นปะตกลงมาเป็นรูปกากบาทเลยนี่ขนาดยังไม่หาจุด LK ยังดูดีขนาดนี้ว้าโอ้เนี่ยจ้ะเห็นว่านั่นคือการที่เราบินไปเมื่อกี้จ้ะคือมันเป็นการทดสอบว่าจุดไหนจะเป็นจุด LK ที่ดีไงดูดิยังไม่ได้หาจุด LK ที่บินวนรอบนิดเดียวเองนะโอ้ยอุ๊ยสมกับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่สงสัยไม่ต้องขยายมันแล้วแหละแค่ปูเจ้าล็อกที่4จ้ะขึ้นไปมันเต็มก็น่าจะได้เยอะแล้วแหละอุ้ยนี่ของชอบอยู่ที่นี่เราจะได้บินได้บินได้ตลอดบินได้เรื่อยๆตอนนี้ปีกยังไม่พังไม่มีปัญหาแต่พอเรามาอยู่ข้างล่างนี่จ้ะเห็นไหมม็อบมันจะเริ่มไม่เกิดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันห่างเกินไปมันห่างเกินไปเพราะว่าจุดนี้จ้ะมันต่ำมากต่ำประมาณเท่าไหร่ล่ะประมาณเกือบ40บล็อกอะเกือบ40บล็อกก็เลยยังไม่เกิดแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วจ้ะโอเคจ้ะสำหรับเอพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า